แล้วเราจะเล่นเรื่องอะไรกันดีล่ะคะพี่ช้างว่าเราเล่นละครเรื่องลูกหมูสามตัวกันดีกว่านะผมเป็นน้องเล็กนะคะอย่างน้องกระต่ายเป็นน้องกลางดีกว่าค่ะงั้นผมขอเป็นม้าป่าไปกันเลยเย้นี่เรามาสร้างบ้านกันดีกว่าดีจังเลยค่ะพี่ใหญ่ผมจะสร้างบ้านด้วยฟาร์มมันออกจะอบอุ่นครับไม่พี่ลองว่าสร้างด้วยไม้ดีกว่าทำง่ายและสวยงามแต่พี่ใหญ่ว่าสร้างด้วยอิฐดีกว่าแข็งแรงคงทนอยู่กับเราไปนานแสนนานโอ้โหลูกหมูทั้ง3ตัวเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยโอ้โหโอ้โหบ้านของเราช่างสวยงามจริงๆโหแค่นี้เราก็มีบ้านอยู่อย่างสุขสบายแล้วโอ้โหเจ้าหมูตัวน้อยออกมาให้ข้ากินซะดีๆอุ๊ยเสียงมาป่าออกมาให้ข้ากินซะดีๆไม่ออกไปหรอกออกไปก็โหล่ะสิจะออกหรือไม่ออกเจ้าเข้ามาไม่ได้หรอกเจ้าหมาป่าข้าไม่เข้าไปหรอกแต่ว่าจะเป่าให้บ้านเจ้าเปี้ยวไปเลยสร้างด้วยไม้จะคุ้มครองพวกเจ้าได้เหรอออกมาให้ข้ากินซะดีๆถ้าไม่ออกข้าจะเป่าให้บ้านเปลวไปเลยจะเป่าเหรอเป่าเลยว่าข้าจะยอมแพ้เจ้าไม่ง่ายหึน่าเสียงอะไรอ่ะพี่ใหญ่ฮ่าบ้าไฟเอาอะไรช่วยจะส่งไฟโอ้ยช่วยด้วยไม่ไหวตัวโอ้ยช่วยด้วยไม่ไหวตัวYeah!
ำหรับละครที่พวกเราเล่นกันละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยันความอดทนความภาคเพียรจะนำมาซึ่งความสำเร็จถ้าใครอยากให้เราเล่นละครเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับเพลงนี้พวกเราสมอง